นะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งครับโอ้ยคุณตาอายุ81ปีชาวบัวใหญ่นครราชสีมาครับค่ะเป็นอะไรล่ะโอ้โหฟ้าผ่าครับไปดูนะฮะท่านผู้ชมครับคุณตาอายุ81ปีครับชื่อว่าตาสังทองแน่ตาสังทองท่านนี้นี่ถอดรูปแล้วนะโอ้ตอนเป็นเจ้าเงาะไม่ใช่แบบนี้นะนี่นี่แกเล่าแอคชั่นเงาะแกเล่ายังไงรู้ไหมครับแกบอกว่าฟ้าผ่ามาตรงหน้าแกเลยแกล้มลงหมดสติไปเป็น10นาทีลูกสาวญาตินี่มาช่วยกันเขย่าตัวจนฟื้นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาเดินเหมือนคนปกติทั่วไปญาติเห็นก็แปลกใจไม่เชื่อว่าเอ๊ะจะฟื้นขึ้นมาได้เพราะทุกคนบอกว่าเห็นสายฟ้าแบบแป๊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 บเปี้ยงลงมาเลยนะคุณตานี่นะขณะยืนมัดประตูคอกวัวอยู่นะล้มตึงลงไปเลยหมดสติเลยนะครับตอนนั้นก็ฝนตกนะฮะเมื่อวันที่22ตาสังทองบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังต้อนวัวเข้าคอกนะฮะแล้วก็มันมีลวดอ่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นลวดใช่ไหมใช่นั่นแหละอยู่ดีๆฟ้าก็ผ่าลงมาแกก็หมดสติไปเลยมารู้ตัวอีกทีเนี่ยตอนที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อมากนะฮะท่านผู้ชมครับอ่ะลองฟังดูนะฮะไอ้โดนอีหยังเป็นอีหยังที่ว่าไอ้ไปเว้าไทบ้านฟังอ่ะโดนอะไรโอ้ฟ้าผ่ามันโดนฟ้าผ่าอย่างจังเลยมีท่อนั่นเหมือนมีแนวขอบเฮาอยู่เนี่ยเวลาฟ้าลงเปี้ยงนั่นเสียเหมือนมีแนวขอบหลวงพ่อเนี่ยคุ้มไปเลยว่ำห้อนเนี่ยห้อนเพิบตาเดียวว่ำห้อนเนี่ยนี่จกโลกฟ้าเนี่ยมีเท่านั้นเราความรู้สึกพ่อใหญ่เป็นยังไงตอนฟ้าผ่าลงอ่ะโอ้ยก็กล่องมันย่อยหุ่นแล้วกล่องยกพื้นดินได้นอนเจียกยกหุ่นมันช้าเหมือนตัวแล้วช้าเหมือนเด้อเงยมัดฟ้าแท้ๆนี่มันบ่ฟ้าแท้ๆเลยคุณพระช่วยคือคุณตาเนี่ยแกบอกว่าไม่รู้จะเกี่ยวหรือเปล่านะก็แล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อนะครับแกก็บอกว่าส่วนตัวแกเนี่ยแกคล้องเหรียญหลวงพ่อพระครูสุวรรณธรรมานุวัตรเจ้าวาดวัดหัวหนองรุ่นสร้างโบสถ์นะครับรุ่นสร้างโบสถ์นี่เนี่ยฮะหลวงพ่อรุ่นสร้างโบสถ์นะครับเป็นเหรียญที่ถูกปลุกเสกไม่กี่เหรียญเท่านั้นฮะคุณตาแกก็คล้องมาตลอดแล้วแกก็คิดเอาเองว่าสงสัยจะเป็นบารมีของหลวงพ่อช่วยแกให้รอดจากฟ้าผ่าหาไม่ค่อยเจอบ่อยนะแหมไม่รู้คนที่โดนฟ้าผ่าแล้วไม่ตายเนี่ยนะหรือไม่บาดเจ็บเลยเนี่ยเนี่ยคุณตาเนี่ยไม่บาดเจ็บเลยอ่ะครับแต่แกบอกแกร้อนนะร้อนวูบเลยนะแต่ว่าไม่เป็นอะไรว่างั้นลองฟังลูกสาวเล่าดูนะครับป้ามะเนยคะน้องป้าพาบอยแถวเนี่ยเพราะอะไรครับรู้ไหมครับก็บ่รู้คือกันว่ามันเป็นเพราะเหตุใดต้นไม้ต้นใหญ่ๆอ่ะฟ้าเลยมันพาตายหมดแล้วว่ามันยักว่าเป็นย้อนอีหยังวันนั้นคุณตาแกกระโดนใช่ไหมครับจ้าแล้วก็คุณตาแกกระโดนเนี่ยแต่แกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีความเชื่อยังไงไหมครับถ้าว่าแกรอดมาได้เพราะอะไรเพราะแกเล่าก็มั่นใจว่าไอ้พระคู่ซอยเล่าน้อเหรียญที่เราใส่อยู่เด้อซอยเล่าบองสันตายแท้ว่าซั่นเพราะออกมามาเบิ่งไอ้หมูแล้วบอกว่าโอ้นางเอ้ยดีบ่ตายแล้วว่าก็แล้วแต่นะฮะท่านผู้ชมครับจะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าคนเราเนี่ยไม่ถึงคราวตายไม่วายชีวาวาดใครที่คาดเข็นฆ่าไม่อาสันถึงคราวตายวายชีวาวันไม้จิ้มฟันปักเหงือกยังกระเสือกกระสน